าสู่รายการชีวิตพิชิตดวงนะคะก็คุณผู้ชมนะคะสามารถติดตามรับชมช่องมิราเคิลของเราได้นะคะบนหน้าจอโทรทัศน์นะคะช่อง True Vision HD 51นะคะและ HD 368รวมถึงสามารถรับชมนะคะออนไลน์ทาง Facebook Fanpage นะคะไลฟ์สดตลอด24ชั่วโมงค่ะที่ Miracle Channel TV แล้วก็ใน YouTube เช่นเดียวกันนะคะมีไลฟ์สดและรายการย้อนหลังนะคะที่ Miracle Channel TV Thailand นะคะเสิร์ชไปรับชมกันได้เลยนะคะช่วงนี้พูดคุยกันต่อนะคะ SMS พิมพ์ VD นะคะวันเดือนปีเกิดเวลาเกิดและข้อความค่ะส่งมาที่422-1606นะคะมาต่อกันเลยนะคะจากคุณวิชุดานะคะเกิดวันพุธที่26พฤษภาคมปีพ.ศ.19นะคะเวลาเกิดคือเที่ยงคืน32นาทีเป็นวันพุธนะคะงานเงินและครอบครัวค่ะเดี๋ยวก่อนนะ2519เวลาค่ะเที่ยงคืน.32ค่ะครับจะถามว่างานเงินครอบครัวค่ะเรื่องครอบครัวเนี่ยในดวงเนี้ยเป็นคนที่เกิดในราศีกุมและราหูเล็งมาสักปีกว่าๆมาแล้วและราหูเพิ่งออกเมื่อวันที่18สิงหาแสดงว่าปัญหาเรื่องครอบครัวจะเริ่มคลี่คลายดีขึ้นถ้าเคยมีปัญหานะและเรื่องปัญหาหนี้สินเนี่ยต้องระวังเพราะดวงนี้จะมีปัญหาเรื่องหนี้สินต่อเนื่องไปอีกอย่างน้อยก็อีก2ปีค่ะงั้นก็ต้องระวังเรื่องนี้ส่วนเรื่องงานเนี่ยนะครับถ้าดูจากในลักษณะงานเนี่ยก็แปลว่าปีนี้มีโอกาสได้งานใหม่ที่ดีขึ้นกว่าเดิมนะครับนะแต่ว่างานที่ได้งานใหม่เนี่ยอาจจะเป็นงานอิสระหรือเป็นงานที่อาจจะต้องเปลี่ยนอีกครั้งหนึ่งแต่ก็ยังดีกว่าที่ผ่านมาค่ะนะครับค่ะส่วนเงินก็ทำใจนิดนึงเพราะว่ายังมีหนี้อยู่จ้ะครับมาที่ท่านต่อไปเลยค่ะมาเลยนะคะคุณวิทยานะคะเกิด19กันยายน33นะคะตี 1:40 นาทีเช้าวันพุธนะคะขอถามเรื่องของงานเงินความรักนะคะในส่วนของงานทำอะไรดีครับดวงนี้เนี่ยเป็นงานที่เหมาะที่สุดเนี่ยก็คืองานที่เกี่ยวกับค้าขายกับงานที่เป็นเรื่องที่เกี่ยวกับเรื่องการเงินเพราะฉะนั้นมันต้องมองก่อนว่าถ้าคุณเรียนมาสายการเงินก็ทำงานพวกบัญชีหรือการเงินมิฉะนั้นก็คือไปทำธุรกิจเรื่องการขายจะประสบความสำเร็จมากอนาคตดวงแบบนี้เนี่ยต่อไปรวยทุกคนเลยแต่เพียงแต่ว่ามีเรื่องต้องระวังนิดนึงดวงนี้เป็นคนที่หลงอะไรได้ง่ายเชื่ออะไรได้ง่ายแล้วหูเบาเพราะฉะนั้นอนาคตเนี่ยมีโอกาสเดือดร้อนเพราะความไว้ใจคนมากเกินไปนะแล้วก็ก่อนนี้เพราะความเชื่อถือกันมากเกินไปนั้นระวังเรื่องนี้แหละครับแล้วอีกหน่อยก็รวยละค่ะแล้วความรักความรักนี่มีแนวโน้มอย่างนี้ว่าเรื่องความรักเนี่ยจะมีรักแท้ที่มั่นคงเนี่ยหลังวันที่29มีนา62เป็นต้นไปค่ะครับนะคะมาที่ท่านต่อไปเลยค่ะจากคุณเกตนะคะเกิดวันพุธที่18ธันวาคมปีพ.ศ.34ค่ะเวลาเกิด 15:20 นาทีนะคะบ่าย 3:20 นาทีเป็นวันพุธนะคะถามว่าการงานนะคะจะมีโอกาสได้ยกย้ายไหมคะและงานที่เหมาะกับดวงคืออะไรคะดวงนี้เป็นงานที่เหมาะกับดวงเนี้ยเป็นงานที่ใช้เขาเรียกว่าเป็นงานที่ใช้สมองหรือใช้ปัญญาหรือเป็นงานที่ใช้ความคิดและงานสร้างสรรค์นะฮะเป็นงานที่เกี่ยวทำงานด้านบริหารเหมาะกับงานบริหารหรืองานเป็นผู้จัดการงานที่เหมาะเนี่ยจริงๆก็คือค้าขายคนต่างประเทศหรือทำงานธุรกิจกับคนต่างประเทศบริษัทต่างประเทศและดวงนี้ถามว่ามีโอกาสได้ย้ายไหมมีครับนะเพราะดวงนี้จะมีเกณฑ์ย้ายภายในปีนี้แหละครับนะปีนี้จะมีเกณฑ์ย้ายแล้วล่ะเพราะเกณฑ์ย้ายเนี่ยปรากฏในดวงเนี่ยนะดวงปีย้ายเนี่ยปรากฏในดวงตั้งแต่ช่วงตั้งแต่เดือนธันวาคมนี้เป็นต้นไปครับนี่คุณจะได้ย้ายงานที่มันคงขึ้นจะดีขึ้นก็ดีขึ้นใช่ครับนะคะเอาละค่ะมาที่ท่านต่อไปเลยนะคะจากคุณรัตนาพรนะคะเกิดวันที่23พฤศจิกายนปีพ.ศ.19 23พฤศจิกายน19ค่ะ6โมงครึ่งตอนเช้านะคะช่วงนี้ดวงโดยรวมเป็นยังไงบ้างคะจะได้งานใหม่เมื่อไหร่จะได้งานใหม่เมื่อไหร่จริงๆช่วงนี้จะมีโอกาสได้งานใหม่เมื่อไหร่นะแต่ประมาณมีนาเมษาจะได้งานใหม่นะครับก็ได้งานใหม่ที่ดีขึ้นนั่นแหละครับแล้วก็บอกปีนี้จะได้งานระดับที่ใหญ่กว่าเดิมด้วยแล้วอาจจะได้ขึ้นไปเป็นหัวหน้าหรือเจ้าของกิจการเองนะคะโดยรวมนี่มีอะไรเตือนไหมในดวงนี้เป็นดวงของคนที่เหมือนกับว่าชีวิตกำลังพลิกฟื้นขึ้นมาใหม่นะแต่ว่ายังเก็บเงินไม่อยู่นะแต่ว่าเป็นดวงที่กำลังจะเปลี่ยนแปลงในทางที่ดีขึ้นเรื่อยๆเหมือนพระอาทิตย์กำลังจะขึ้นขอบฟ้าแต่ตอนนี้เป็นเช้าตรู่เพิ่งเห็นแสงว่างๆแสงสลัวๆดวงนี้จะดีมากๆหลังวันที่11ตุลาคม61เป็นต้นไปครับ
ดีมากๆนะครับไม่ใช่ไม่ใช่ค่อยๆดีนะใส่ดาวให้ด้วยใส่ดาวเลยครับเลยนะแต่ต้องรอ11ตุลาคม61นะแต่ตอนนี้ถือว่าคุณดีขึ้นละนี่นับถอยหลังรอเลยนะคะมาที่ท่านต่อไปนะคะจากคุณวนิดาน่าจะตกหล่นในส่วนของพ.ศ.เกิดไปนะคะอ้อมีนะคะ26มิถุนายนนะคะอยู่ข้างหลังเนาะ27ค่ะเวลาเกิด 15:15 นเป็นวันอังคารนะคะถามเรื่องของคู่ค่ะครับดวงนี้เป็นดวงคนที่มีปัญหาเรื่องชีวิตคู่นะเพราะดาวดวงก็บอกว่ามักจะเจอปัญหารักซ้อนซ้อนรักหรือว่าเป็นรักซ้ำซ้อนกันนะครับเพราะฉะนั้นเรื่องคู่เนี่ยก็ต้องระวังนิดนึงนะครับดาวคู่เนี่ยเขาบอกว่าอุปสรรคเรื่องคู่เนี่ยสิ้นสุดลงเมื่อวันที่26ตุลาคม60ค่ะไม่ว่าคุณจะมีคู่เมื่อไหร่ก็ตามนะช่วงก่อนถึงวันที่26ตุลาคม60มักจะเต็มไปด้วยความทุกข์และความผิดหวังหรือว่าเป็นเรื่องเศร้าเสียใจตลอดแต่ว่าตั้งแต่หลังวันที่26ตุลาเนี่ยเรื่องนี้ไม่มีละแล้วคุณจะสมหวังในเรื่องความรักตั้งแต่เนี่ยนะฮะตั้งแต่ปีนี้ตั้งแต่เดือนพฤศจิกายนเป็นต้นไปอย่างช้าๆเลยนะครับนะแล้วก็ปีหน้าเนี่ยมีโอกาสสมหวังในเรื่องความรักครับมาที่ท่านต่อไปเลยค่ะจากคุณนะคะเดี๋ยวสักครู่หนึ่งคุณกรพัฒน์สอนนะคะเกิดวันที่6กรกฎาคม30นะคะ10โมง4นาทีงานพยาบาลเหมาะไหมคะอาจารย์คะเดี๋ยวก่อนนะ30นะ30นะ6กรกฎาคม30 10โมง4นาทีค่ะงานพยาบาลค่ะเหมาะไหมคะดวงนี้สามารถเป็นไปได้นะดาวเรื่องพยาบาลนะเหมาะครับนะแต่ว่าชีวิตเหนื่อยนะถ้าชอบครับทำได้ครับพยาบาลแต่เหนื่อยหน่อยเหนื่อยหน่อยใช่ครับนะนะแต่ว่าดวงนี้เอาเขาจริงๆเนี่ยเขาบอกว่าอาชีพที่ดีที่สุดเนี่ยนะครับคืออาชีพถ้าเป็นไปได้ถ้าทันนะเปลี่ยนทันนะฮะคืออาชีพที่ทำงานด้านเกี่ยวกับเงินและการค้าค่ะครับเนาะก็ทำได้ทั้งสองอย่างเพื่ออยากจะเปลี่ยนงานเนี่ยนะใช่ครับถ้าเปลี่ยนงานเนี่ยอยากให้ทำเรื่องค้าขายการเงินจะดีกว่าค้าขายดีกว่าครับมาที่ท่านต่อไปเลยค่ะมาเลยนะคะจากคุณแอฟนะคะเกิดวันจันทร์ที่25สิงหาคมปีพ.ศ.29นะคะเวลาตีสองงานนะคะถามเหมือนกันเลยเนาะว่ามีโอกาสจะได้เปลี่ยนงานไหมคะการเงินและความรักค่ะจะได้เปลี่ยนงานไหมคือจริงๆเนี่ยดวงนี้ปีนี้มีเกณฑ์ว่าจะต้องออกจากงานตั้งแต่หลังเดือนสิงหาคมแล้วว่ามีเกณฑ์ไอ้ตั้งแต่หลังเดือนกันยาเนี่ยดวงนี้มีแนวโน้มว่าจะต้องออกจากงานเข้าใจว่าคงจะเปลี่ยนงานระหว่างเดือนธันวาแต่ไม่เกินเดือนมีนาคมค่ะครับอ๋อการเงินจะเป็นการเงินการเงินก็ช่วงนี้ดวงนี้เป็นคนราศีมิถุนเราเคยพูดกันเมื่อสัก 4-5 สัปดาห์ที่แล้วว่าราหูเข้าการเงินราหูค้นทรัพย์เงินจะเก็บไม่อยู่ตลอด3ปีนี้ถึงแม้ว่าราหูจะเข้ากรกฎแต่มิถุนจะโดนในเรื่องของไม่มีถุนนะเป็นเรื่องใช้เงินเยอะไงแต่ว่าไม่ได้หาเงินไม่ได้นะเป็นช่วงเวลาที่มักมีรายจ่ายสูงขึ้นแล้วใช้เงินเปลืองมากและดวงนี้ต้องระวังเรื่องถูกต้มตุ๋นนะฮะอย่าไว้ใจใครเรื่องเงินครับและความรักเป็นไงบ้างความรักนี่ดีขึ้นฮะความรักอยู่ในช่วงกำลังดีแล้วก็ในดวงนี้เนี่ยประมาณหลังเดือนพฤศจิกายนของปี62น่าจะสมหวังในเรื่องความรักหรืออย่างน้อยก็มีโชคจากความรักครับค่ะมาที่ท่านต่อไปเลยค่ะคุณสะมนนะคะเกิด30ธันวาคม17นะคะเวลา5ทุ่มนะคะงานกับเงินเป็นยังไงบ้างคะงานกับเงินเป็นยังไงบ้างดวงนี้เนี่ยนะฮะเรื่องเงินเนี่ยจะยังไม่เหลือเก็บละครับนะยังมีรายจ่ายสูงมากแต่ว่าการเงินจะค่อยๆดีขึ้นเนี่ยนะครับหลังวันที่30ธันวาปี61 อีก1ปีนะครับการงานค่ะส่วนเรื่องการงานเนี่ยลักษณะดวงนี้เนี่ยเรื่องการงานเนี่ยเหมือนว่าปัญหาความไม่อึมครึมในเรื่องงานแล้วก็เรื่องที่ยุ่งๆในเรื่องงานน่ะกำลังเปลี่ยนดีขึ้นเรื่อยๆนะครับเพราะฉะนั้นงานมีแนวโน้มจะเติบโตขึ้นหรือได้งานใหม่ๆที่ดีขึ้นหรือได้ตำแหน่งงานสูงขึ้นจะได้ขยายงานว่างั้นเถอะหมายเลขโทรศัพท์ลงท้ายด้วย63ค่ะอาจารย์ค่ะ63เป็นเลขแห่งมิตรภาพมาเลขนี้เหมาะกับการทำธุรกิจที่เกี่ยวเรื่องติดต่อประสานงานการค้าการขายค่ะนะเลขนี้แปลว่าเลขขยันแล้วรวยนะคะแต่ว่าถ้าจะดูแบบครบๆเนี่ยเราเคยนำมาพูดในรายการนะคะวิธีการดูและความหมายของหมายเลขโทรศัพท์ดูย้อนหลังได้นะคะแล้วก็มีเลขบัตรประชาชนด้วยลงท้ายด้วย16ค่ะ16เป็นเลขคู่สมพลนะเลขนี้แปลว่าต่อไปจะเป็นเจ้านายคนหรือเป็นหัวหน้าคนแต่เลขนี้มีข้อเสียนะจะต้องแบกภาระแทนคนอื่นค่ะมาที่ท่านต่อไปเลยค่ะคุณบาสนะคะเกิดวันพุธที่1พฤษภาคมนะคะปีพ.ศ. 34ค่ะเวลา 13:00 ตรงนะคะ
ถามเรื่องของการย้ายงานเหมือนกันนะคะถ้าย้ายจะได้งานเลยไหมทำงานอะไรถึงจะดีคะดวงนี้ปีนี้ถ้าย้ายเนี่ยจะได้งานแต่ว่าผมมีเรื่องเตือนในดวงนี้เป็นคนที่ลัคนาอยู่ราศีมังกรดวงนี้จากวันนี้ถึงสิ้นปี62เนี่ยเป็นดวงที่อยู่ที่ไหนไม่ทนงั้นไปก็จะเบื่อไปก็เริ่มเบื่อเพราะฉะนั้นหมายความว่าถ้าคุณจะเปลี่ยนงานคุณจะได้เปลี่ยนแล้วก็หางานได้ค่ะแต่คุณควรเลือกงานที่คุณคิดว่ามันอยู่ได้กับงานประเภทนั้นและชอบมันจริงๆมิฉะนั้นนะคุณไปแล้วก็เหมือนกับเขาเรียกผีไม่มีเจ้าไอ้ผีไม่มีศาลนะค่ะเดี๋ยวเปลี่ยนไปเรื่อยเร่ร่อนไปเรื่อยเพราะฉะนั้นหมายความว่าจะทำอะไรจะเปลี่ยนอะไรเนี่ยเลือกสิ่งที่เราชอบที่สุดจะได้อยู่กันทนๆงั้นคุณจะเปลี่ยนงานหลายครั้งต่อ2ปีข้างหน้าค่ะแล้วปกติงานที่เหมาะสมกับดวงนี้คืองานดวงนี้เนี่ยเหมาะกับงานที่อยู่ในลักษณะที่เขาเรียกว่างานให้บริการหรืองานที่เกี่ยวงานเซอร์วิสและเป็นงานประจำคือเป็นงานรูทีนเนี่ยที่ไม่ต้องไม่มีงานลักษณะที่ต้องเปลี่ยนแปลงอยู่ตลอดหรือต้องใช้ไหวพริบปฏิภาณเหมาะกับการทำงานซ้ำมีโอกาสจะย้ายมีครับเพราะดวงนี้มีเกณฑ์ย้ายดีขึ้นครับแต่ว่าคือย้ายดีขึ้นนี่เรื่องนึงแต่ประเด็นคืออยู่ไม่ทนด้วยจิตใจตัวเองก็อีกเรื่องนึงค่ะสองส่วนนี้ครับนะคะเอาละค่ะตอนนี้สายสดมาหรือยังคะมาแล้วนะคะสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะสวัสดีครับค่ะชื่อคุณอะไรคะชื่อวารุณีค่ะคุณวารุณีเกิดวันที่เท่าไหร่คะเกิดวันพุธวันที่22จ้ะวันพุธกลางคืนปี1กว่าๆค่ะ22เดือน2513ค่ะเดือนครับเดือนตุลาคมค่ะ22ตุลา2513 13นะคะค่ะตี1กว่าเป็นพุธกลางคืนเหรอคะค่ะพุธกลางคืนใช่ครับนะคะดวงนี้เป็นคนราศีกรกฎตอนนี้ถูกราหูทับอยู่เหนื่อยเรื่องนี้ไหมครับก็เหนื่อยค่ะเรียนจะทราบว่าบ้านจะได้มีโอกาสปลูกไหมคะมีครับมีดวงนี้เนี่ยนะครับยังไม่มีทางมีบ้านได้นะจนกว่าอายุ48เต็มตอนนี้คุณอายุ47ปีอีก17วันรออีกปีหนึ่งครับต้องอายุ48เต็มก่อนครับถึงจะมีโอกาสย้ายบ้านและปลูกบ้านใหม่จะมีโชคเรื่องบ้านนะครับนะเพราะปีหน้าเนี่ยตั้งแต่พ้นวันเกิดไปแล้วเนี่ยก็คือพ้น22ตุลาก็มีโอกาสจะปลูกบ้านย้ายบ้านแล้วครับเอาเป็นว่าปีหน้ามีโอกาสแล้วใช่ก็เป็นปีหน้าครับนะแล้วเตรียมเป็นหนี้ด้วยนะค่ะครับแล้วอยากจะทราบว่าจะทำอาชีพอะไรดีคะในดวงนี้ลักษณะนี้ดวงนี้เนี่ยเป็นอาชีพประเภทจริงๆถ้าเราพูดกว้างๆก็คือว่าเป็นอาชีพรับจ้างหรือให้บริการหรือรับจ้างเดี๋ยวถามตรงนี้นิดนึงนะว่าปกติเนี่ยทำงานด้านเกี่ยวกับเรื่องการขายอะไรหรือเปล่าเป็นลูกจ้างค่ะคือจะเป็นนักร้องออกงานนอกตามวงแล้วก็จะเป็นร้องตามร้านอาหารใช่ค่ะเพราะดวงนี้เป็นธุรกิจด้านบริการคุณเป็นงานด้านบริการอ่ะแล้วพวกกรกฎเนี่ยจะทำงานธุรกิจเกี่ยวกับเรื่องบริการทั้งหมดเพราะฉะนั้นคุณสามารถทำงานที่เกี่ยวกับการขายได้แล้วก็การให้บริการที่ผมบอกว่างานนี้เป็นงานรับจ้างหรือให้บริการค่ะค่ะนะครับนะแล้วจริงๆดวงคุณเนี่ยจริงๆดวงคุณเนี่ยเป็นอาชีพที่ภาษาหมอดูเนี่ยเขาเรียกว่าอาชีพที่พูดด้วยปากอ่ะหรืออาชีพที่เกี่ยวกับการสื่อสารอาชีพที่เกี่ยวกับการติดต่อประสานงานเพราะนักร้องเนี่ยถือเป็นพวกนี้ด้วยนะครับแต่ว่าคุณทำอาชีพอีกอย่างก็คือเป็นในหน้าคนกลางค้าขายนะหรือเป็นคนกลางจำหน่ายก็ได้นะครับถ้าเบื่อที่จะเป็นนักร้องแล้วอ๋อนะคะทำเป็นเสริมก็ได้ใช่ครับดวงคุณเนี่ยอาชีพที่เกี่ยวกับพวกค้าขายเนี่ยดีฮะแล้วเป็นคนกลางแล้วกูจะทำเป็นร้านอาหารให้บริการนี่ก็ได้นะครับร้านอาหารนะครับค่ะร้องเพลงเองเลยครับ แบบนั้นเพราะดวงนี้เป็นคนที่เกิดราศีกรกฎส่วนใหญ่จะมีความสามารถทางด้านการเป็นศิลปินนะฮะหรือว่าการทำงานด้านที่เกี่ยวกับพวกเขาเรียกอะไรอ่ะพวกงานทางด้านเกี่ยวพวกบันเทิงพวกงานที่เกี่ยวกับพวกกิจกรรมพวกไอสันทนาการต่างๆเหมาะครับค่ะแล้วในด้านความรักนะคะจะดีไหมคะความรักคุณเนี่ยคนเกิดราศีกรกฎเนี่ยเขาเรียกว่าอกหักช้ำซากอะครับชีวิตผิดหวังเรื่องความรักบ่อยแล้วมักจะไปสมหวังตอนแก่หรือมักจะได้คู่เป็นคนแก่หรือเป็นไม้มาถึงจะสมหวังตอนนั้นครับแล้วก็ดวงคุณเนี่ยนะถ้าเราดูจากในรูปดวงเนี่ยนะครับเขาบอกว่าอย่างนี้ว่าชีวิตของคุณจะมีชีวิตที่มั่นคงหลังอายุ48ไปแล้วถ้าไม่มีคู่ก็จะมีตอนนั้นค่ะครับอายุ48ไปแล้วนะคะจะได้มั่นคงและมีบ้านใช่ครับใช่ครับคุณจะมีธุรกิจและมีบ้านและมีหลักฐานตัวเองไงที่ผมบอกไงต้อง48เต็มค
ค่ะนะแล้วก็จะมีคู่หนี้สินแล้วก็เงินทองอะไรก็จะมีมันจะค่อยๆดีขึ้นครับมันจะค่อยๆดีขึ้นตามลำดับตั้งแต่อายุ18แล้วก็จะมีหลักฐานของตัวเองจะค้าขายด้วยตัวเองจะมีธุรกิจของตัวเองแต่คุณจะย้ายถิ่นฐานไปอยู่ใหม่ก็ขายเลยฮะเพราะว่าเป็นดวงที่เหมาะการขายค่ะนะครับคุณขายของสินค้าประเภทพวกไอ้นี้ได้ด้วยนะพวกเครื่องสำอางค่ะนะขายของสินค้าที่แปลว่าธุรกิจพวกสวยงามตกแต่งฟุ่มเฟือยได้ด้วยหรือจะไปขายอาหารก็ได้นะครับทำได้หลายอย่างเลยเนาะหลายอย่างครับเพราะดวงนี้เป็นดวงที่ดาวเขาอยู่ในตำแหน่งที่เอื้อต่ออาชีพเยอะครับแล้วหนี้สินจะหมดภายในเมื่อไหร่คะคุณต้องอดทนหน่อยนะเพราะคุณมีหนี้สินอยู่อีกประมาณ2ปีค่ะจะดีขึ้นครับตอนนี้คุณยังเป็นหนี้อยู่นะฮะตอนนี้บ้านนี้จะมีหนี้เพิ่มไหมล่ะมีก็บอกว่าเดี๋ยวปลูกบ้านอาจจะมีหนี้นะคะมันก็แล้วเงินทองจะมีเข้ามาปีไหนคะเงินทองนี่ช่วงนี้คุณเริ่มดีขึ้นนะแต่ที่ผ่านมาเนี่ยแทบจะกัดก้อนเกลือกินเลยค่ะ ค่ะแต่ช่วงนี้กำลังค่อยๆดีขึ้นนะครับดีขึ้นอย่างช้าๆครับค่ะจริงค่ะค่ะมีอะไรถามเพิ่มเติมเชิญได้เลยนะคะก็พอดีนี่มีลูกชายอยู่คนนึงเขาพิการอายุ16เขาซินดาวซินโดมไม่รู้ว่าน้องจะอยู่กับเรานานไหมคะอายุ16แล้วนะคะคือจริงๆต้องดูดวงเขานะว่าอยู่นานไหมเรารู้แต่ว่าคุณมีลูกเป็นภาระนะแล้วมีลูกเป็นภาระแล้วแต่ปกติคุณก็ไม่ได้เป็นคนดูแลแกไม่ใช่หรอเออค่ะค่ะก็เพราะว่าเมื่อฝากคนอื่นดูแลใช่ไหมต้องให้เขาดูใช่ครับคุณฝากคนอื่นดูนะพระดวงบอกไม่ได้ดูแลลูกด้วยตัวเองครับใช่ค่ะค่ะครับจะเป็นยังไงบ้างคะลูกคนลูกคนนี้ไม่ปกติเพราะว่าดวงเขามีจริงๆเนี่ยตามดวงคุณเนี่ยคุณมีเกณฑ์แท้งบุตรด้วยซ้ำไปงั้นลูกนี้เกิดขึ้นมาได้นี่ก็แสดงว่าค่อนข้างจะมีปัญหานิดนึงแต่ใครมีดวงแบบนี้เป็นผู้หญิงที่เป็นสตรีที่มีโอกาสแท้งบุตรได้ง่ายสมมุติไม่แท้งเนี่ยเด็กที่เกิดมามักไม่สมประกอบงั้นไม่ปกติก็เลยกลายไปว่าคุณก็เจอปัญหานี้ค่ะนะครับค่ะแต่ว่าถ้าจะให้ชัดเจนก็ต้องดูดวงต้องดูดวงเด็กทีนึงแต่ว่าเรารู้จักว่าลูกคุณเนี่ยไม่ค่อยปกติเรื่องสุขภาพนะครับแล้วก็ถามว่าเด็กจะอยู่กันนานไหมจริงๆแล้วเด็กบอกว่าเขาอยู่ได้นานนะฮะแล้วแต่ว่าเขาเป็นภาระนานครับค่ะครับค่ะมีอะไรถามเพิ่มเติมไหมคะก็อยากจะถามว่าสมมติว่าเราปลูกบ้านปีหน้าในการเงินจะเข้ามาก็จะดีขึ้นใช่ไหมคะใช่ครับคืออย่างนี้พอปีหน้าเนี่ยดวงคุณจะเปลี่ยนรอบใหม่การเปลี่ยนรอบใหม่ทำให้คุณหารายได้ได้ดีขึ้นการงานก็ดีขึ้นการค้าก็ดีขึ้นและดวงคุณมีเหตุจะต้องย้ายบ้านนะครับคุณมีเหตุจะต้องย้ายบ้านจะได้แหละเนาะครับแล้วก็จริงๆในดวงนี้ตอนนี้มีคู่ที่ไม่เป็นทางการหรือไม่เปิดเผยให้การสนับสนุนอยู่บ้างเล็กๆนะครับใช่ไหมครับใช่ใช่ค่ะนะค่ะก็นี่แหละดูแม่นค่ะขอบคุณค่ะขอบคุณมากโชคดีนะคะค่ะสวัสดีค่ะมาต่อกันที่ SMS นะคะท่านนี้เกิดวันที่15กันยายนปีพ.ศ.31นะคะเวลาเกิดคือ9โมงกับ9นาทีค่ะอาจารย์เป็นวันพฤหัสนะคะถามเรื่องของความรักเรื่องเดียวเลยนะคะว่าจะได้กลับไปคบกับคนเดิมไหมนะคะซึ่งอายุแก่กว่าค่ะได้ครับเพราะดวงนี้มีแนวโน้มว่าจะได้กลับไปเจอคนเดิมแต่ว่าอาจจะเป็นปีหน้านะนะอาจจะเป็นปีถัดไปเนี่ยหรือว่าต้นปีใหม่อ่ะจะมีโอกาสกลับไปเจอเข้าใจว่าก่อนจะเจอกันก่อนเดือนเมษาครับน่าจะเป็นไปได้ใช่เป็นไปได้ครับเพราะว่าดวงนี้บอกว่าเพราะในดวงนี้บอกว่าจะมีคู่ที่เป็นคนสูงวัยแล้วก็ชีวิตจะเริ่มต้นใหม่เนี่ยประมาณหลังเดือนธันวาคมหรือเป็นคนใหม่ที่อายุก็เป็นไปได้นะเป็นไปได้เพราะว่ามันเรากำหนดไม่ได้แต่คิดว่าเป็นคนนี้เพราะว่ามันคงเริ่มใหม่ไม่ทันนะก็น่าจะกลับไปเจอคนเก่านะครับเอาละค่ะเดี๋ยวไปพักกันสักครู่เดียวนะคะเดี๋ยวช่วงหน้ามีอีเมลส่งเข้ามาด้วยสักครู่เดียวค่ะ